ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมสัตว์สิ่งมีชีวิตในน้ำในกรณีที่เมื่อสร้างเขื่อนปากมูลแล้วผลกระทบเป็นอย่างไรเนี่ยอะไรที่อาจารย์คิดว่าค้นพบและแปลกใจว่าเอ้ยมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรที่อาจารย์คิดว่าเจอบ้างคือถ้ามองว่าสังคมตอนนี้คือมองว่าสิ่งมีชีวิตพวกปลาเหลือน้อยแต่ไม่มีใครรู้ว่าเหลือเท่าไหร่แต่พอลงไปศึกษาจริงๆเราจะรู้ว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่ก็คือจากการที่เราศึกษาโดยใช้อวนล้อมแล้วก็ศึกษาใช้เวลา1ปีในการศึกษาเราพบว่าพันธุ์ปลาตั้งแต่บริเวณหน้าเขื่อนจนกระทั่งถึงแก่งสะพือจะเหลืออยู่ประมาณ56ชนิด56ชนิดนี่อันนี้จากการศึกษาใน1ปี56ชนิดเนี่ยจากเดิมในงานการสำรวจสิ่งแวดล้อมที่การไฟฟ้าได้ทำเอาไว้คือ73ชนิดแต่ในความเป็นจริงนั้นการศึกษาพวกสิ่งมีชีวิตในน้ำไม่สามารถที่จะศึกษาใช้เวลาปีเดียวศึกษาได้แต่ในส่วนของโครงการวิจัยนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและในเรื่องของระยะเวลาการทำวิจัยเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้อาจารย์ชลิตจะให้ข้อคิดเห็นได้ดีกว่าเพราะอาจารย์ชลิตได้ทำมาประมาณ15ปีอ๋อแต่ของอาจารย์เองเนี่ยพบอยู่56ชนิด56ชนิดจากเดิมที่บอก73ชนิด73ชนิดมันหายไปเท่าไหร่10กว่าชนิดเนี่ยซึ่งอาจจะมองว่าอาจจะไม่เกิดจากเขื่อนก็ได้อาจจะเกิดจากการที่ประชากรเยอะขึ้นแล้วน้ำเสียทำให้ปลามันลดลงที่อื่นปลาก็ลดลงอยู่แล้วอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเรามามองในแง่ตรงที่ว่าปลาในแม่น้ำมูลคือสิ่งมีชีวิตที่ชาวบ้านพึ่งพิงอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับตรงนี้มีอาชีพเป็นชาวประมงพื้นบ้านอยู่ตรงนี้การลดลงของปลานั้นมีผลต่ออาชีพของเขามีผลต่อการดำรงชีวิตของเขาโดยตรงถ้าปลาไปลดที่แม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่าคนริมน้ำอาจจะไม่ได้ทำงานเป็นชาวประมงพื้นบ้านก็ได้แต่ที่แม่น้ำมูลนั้นคนที่อยู่ตรงนี้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ทำอาชีพตรงนี้อาจารย์ครับจำนวนปลาจำนวนพันกี่พันปลาที่หายไปนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลขน่าสนใจจำนวนก็สำคัญคืออาจารย์อาจจะไปเจอ56แต่ว่าในบรรดา56สายพันธุ์นี้สมัยก่อนอาจจะเป็น10ล้านร้อยล้านตัวเดี๋ยวนี้อาจจะเหลือเหมือนบางกรณีเหลือไม่กี่ตัวจำนวนก็สำคัญจำนวนเป็นไงอาจารย์พบยังไงจำนวนของแต่ละพันธุ์มันลดลงไหมจำนวนของแต่ละพันธุ์ก็ลดลงลดลงด้วยเพราะว่าในส่วนของปลาเนี่ยมันจะมีอยู่หลายร้อยชนิดหลายร้อยชนิดมากเพราะฉะนั้นเวลาปลาชนิดหนึ่งเราพบสมมติว่าแต่ก่อนเราเคยพบปลาซิลตอนนี้เราไม่พบละตอนนี้เรามาพบปลาชนิดอื่นแทนสมมติว่าพบปลานิลแทนลักษณะของชนิดของปลาก็เปลี่ยนไปตามแหล่งน้ำที่มันอาศัยอยู่เพราะเราบอกว่าพบพันธุ์ปลาที่แตกต่างออกไปแล้วก็พบชนิดจำนวนที่แตกต่างออกไปด้วยหมายความว่าอาจจะไปพบปลาที่เขาเอามาปล่อยพันธุ์ปลาที่เขาเอามาปล่อยแทนปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติมันหายไปด้วยหายไปด้วยโอ้ดร.ชวลิตครับงานวิจัยชิ้นนี้มั่วหรือเปล่าไม่มั่วครับเพราะว่าการศึกษาในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับก็จะได้ชนิดจำนวนปลาค่อนข้างจะจำกัดฮะก็56ชนิดนี้ก็แล้วแต่วิธีการนะวิธีการที่ไปเก็บแล้วก็ระยะเวลาที่ไปเก็บฮะแล้วก็ช่วงฤดูกาลด้วยนะครับแต่จากที่ผมทำในลุ่มน้ำมูลมาเนี่ยครับประมาณ12ปีนะครับผมพบพันปลาที่เป็นปลาพื้นเมืองที่เราไม่ได้ปล่อยเสริมนะครับ256ชนิดครับ256ชนิดครับแล้วก่อนสร้างเขื่อนก่อนสร้างเขื่อนเมื่อ12ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันครับเพราะส่วนใหญ่แล้วข้อมูลจากดั้งเดิมที่สำรวจโดยกรมประมงนะครับก็จะพบเกือบ100ชนิดครับแต่ว่าจากการสำรวจในรอบ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยฮะ มันจะเพิ่มมาอีก100กว่าชนิดก็รวมแล้วเป็น256ชนิดครับ256ชนิดครับแล้วตั้งหลังจากสร้างเขื่อนเนี่ยท่านชวลิตได้ศึกษาหรือเปล่าว่าไอ้พันปลาจาก256เนี่ยมันลดหรือมันเพิ่มอย่างไรลดครับมันลดลงครับอย่างน้อยอะไรบ้างที่ไม่อยู่อย่างน้อยปลาชนิดที่มักจะอาศัยอยู่ตามที่เขาเรียกว่าแก่งนะครับแหล่งน้ำไหลแรงเนี่ยมันจะหายไปก่อนครับเช่นพวกปลาแค้ปลาหมูนะครับหายไปก่อนส่วนปลาอื่นๆที่ปรับตัวได้ดีก็ยังอยู่ครับพอดีผมมีรูปอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีอันไหนที่มันหายอันไหนที่มันอยู่เนี่ยพอให้ผมเห็นภาพหน่อยได้ไหมผมยังดำน้ำไม่เป็นไม่งั้นจะดำไปดูด้วยครับอย่างน้อยนะครับปลายี่ศกครับที่ภาษาอีสานเรียกปลาเอิญนะครับหายไปโอ้นี่ปลาเอิญหรือปลายี่ศกครับโอ้อีกชนิดนึงนะฮะที่เห็นหายไปอย่างชัดเจนคือกลุ่มปลาหมูฮะภาคอีสานเรียกปลาแก้วใกล้นะครับอ๋อวันก่อนในอุบลนี่ผมไปกินมีปลาหมูกินเลยแล้วบอกว่าไม่มีได้ยังไงผมสั่งปลาเนื้ออ่อนก็บอกวันนี้ปลาเนื้ออ่อนไม่มีมีปลาปากหมูเนี่ยมันปากเหมือนหมูเลยกินอร่อยดีน่าดูเลยปลาหนูมั้งครับไม่ใช่หนูหมูครับคงจะเป็นตัวนี้ครับ
ตระกูลปลาสวายมันจะเป็นอย่างนี้นะปากหมูอย่างนี้นะเหรอครับเขาไปเอามาจากแม่น้ำโขงหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่แน่ใจครับปลากลุ่มพวกที่อยู่ตามแก่งนะฮะเช่นปลาหมูปลาว่าพวกนี้นะปลาปลานวลจันทร์หรือปลาพรนะฮะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่หายไปก่อนฮะหรือพบน้อยลงจับได้น้อยลงครับแล้วมีปลาไหนปลาอะไรครับที่มันหายไปเช่นปลาสวายฮะรวมถึงปลาบึกซึ่งเราไม่ได้มีภาพในนี้นะฮะปลาบึกปลาสวายนี่หายไปครับในแม่น้ำมูลครับครับแล้วปลาปักกระเป้านี่นะครับยังพบอยู่ครับปลาปักเป้านี่ยังพบอยู่แต่ว่าปลาปักกระเป้าจะพบครับเป็นปลาที่ไม่ได้ใช้เป็นอาหารฮะเพราะว่าบางชนิดเป็นพิษครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์พบว่ามันหายไปจริงๆครับและจำนวนในแต่ละพันหรือจำนวนรวมทั้งหมดเนี่ยมันลดลงไหมจำนวนนี้ลดลงได้ทั้งสองสาเหตุนะครับสาเหตุแรกเนี่ยการจับปลามากเกินไปของคนคือประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อเดิมเนี่ยนะครับจำนวนปลาเมื่อสมมติว่า100ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยจำนวนเขาไม่ได้เพิ่มในธรรมชาตินะครับแต่ถ้ามีคนจับเพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยของปลาที่จับได้แต่ละคนก็จะเฉลี่ยออกไปคือลดลงนั่นเองฮะถ้ามีคนจับน้อยเขาก็อาจจะจับได้คนละ100กิโลกรัมต่อปีนะครับยกตัวอย่างนะครับแต่เมื่อมีคนจับเพิ่มขึ้นสมมติว่าเพิ่มขึ้นอีก10เท่าจำนวนค่าเฉลี่ยมันก็จะลดลง10เท่าครับตัวโรงงานศึกษาวิจัยของดร.ชวลิตก็ดีของอาจารย์ธนาทิพย์ก็ดียังไม่ได้แยกว่าผลกระทบที่มันลดลงนั้นจะจากมนุษย์จับปลาเก่งขึ้นกินปลามากขึ้นหรือผลกระทบจากเขื่อนแต่พบว่ามันลดลงยังไม่ได้แยกระหว่าง2ปัจจัยนี้ยังไม่ได้แยกค่ะอาจารย์ครับเรามาฟังที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านมานะคะในส่วนที่เป็นข้อมูลชุมชนจริงจากชาวบ้านจริงๆซึ่งเขาอยู่เขากินกับปลามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาพูดอย่างฟันธงเลยนะคะว่าเขื่อนทำให้ปลาเขาลดลงจริงๆค่ะนี่คือจากข้อมูลจากชาวบ้านเขาบอกเลยว่าเขื่อนนะคะที่นักวิชาการอาจจะมองอีกแบบนึงแต่ชาวบ้านผู้ที่อยู่ผู้ที่กินอยู่ตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านลำเอียงว่าชาวบ้านเกลียดเขื่อนก็เลยลำเอียงไปบอกว่าโอ้มันลดลงตัวเองคิดว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายวันหนึ่งนี้ซึ่งเปรียบเทียบที่ว่าเขาหาปลาทั้งวันกับเมื่อก่อนที่จะสร้างเขื่อนกับปัจจุบันนี้ซึ่งต้องใช้เวลาเท่ากันในการหาปลาที่ได้เนี่ยแค่พอกินแต่เมื่อก่อนเนี่ยปลาที่ได้ขายแล้วก็กินครับใช่ในที่นี้มีคนอุบลคนปากมูลคนที่อยู่กับแม่น้ำมูลอยู่เยอะแยะอะไรคือข้อเท็จจริงตกลงอยากจะฟังตรงนี้เมื่อนักวิจัยพบอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านว่าอย่างไรจริงๆเนี่ยปลามันมีถ้ำมีเถื่อนมีว่างมีเวิร์นมีเกาะมีแก่งคล้ายๆกับว่าเขามีเฮือนมีสานบ้านซองของเขาอยู่นะครับมันก็ปลอดภัยต่อวิถีชีวิตของมันคือการปลาเมื่อไฟฟ้าไฟผลิตมาพัฒนาแม่น้ำมูลนะครับไล่ไส้ระเบิดนะครับระเบิดคล้องน้ำลึกลงไปนะครับ แล้วก็ระเบิดลงไปประมาณ5กิโลจังซี่นะครับมันมีกอบมีแกงมันเป็นทีโล่งนะครับปลามันมาอาศัยขึ้นมาข้าวเดียวนะครับครับนี่ทีนี้มันปลอดภัยมันฝอยหล่นออกไปสู่แม่น้ําโขงเหตุนี้ครับเศร้าพี่น้องเฮาจังว่าเขื่อนน่ะทําให้ปลาของเขามาสู่แม่มูลพันปลาถี่มันบ่ทนต่อความกระแทกแหลกดันของกระแสน้ํามันจึงล้นลอยถอยไปที่จริงว่าปลาบ่มีในแม่มูลมันบ่แม่นมันมีอยู่แต่มันอยู่บางระดูนะครับเวลาน้ําอ่อนของปลานั้นน่ะสิขึ้นเขามานะครับเวลาน้ำมันไหลเสียวไหลแรงน้ำออกปลาออกไปนะครับผมให้พ้นทนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับชาวบ้านพูดอย่างนี้ดร.สองท่านฟังชาวบ้านพูดอย่างนี้เนี่ยมีเหตุผลไหมที่บอกว่าไอ้แก่งเนี่ยมันเป็นที่หลบซ่อนมันเหมือนเป็นบ้านของปลาแล้วไประเบิดบ้านมันทิ้งเนี่ยปลามันก็โมกระเซาะกระเซิงเลยเนี่ยอันนี้มีเหตุผลไหมจริงครับเป็นความจริงครับเพราะว่าแก่งนี่จะเป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญของปลาหลายชนิดครับอย่างน้อยนะครับจากการศึกษาของผมเนี่ย107ชนิดเป็นปลาที่จะต้องพึ่งพาแก่งหินครับตกลงอันนี้ชาวบ้านพูดนี่เป็นของจริงใช่ครับเอาล่ะถ้าจะมีชาวบ้านคนไหนที่จะพูดอีกไหมครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปลาตรงนี้เชิญครับความจริงปลาที่ว่าคนจับมากขึ้นนี่ทำให้ลดลงนี่เนี่ยผมว่านี่ที่คอมูลนี่ที่น้ำหนักน้อยมากนะครับเพราะว่าเขากินปลามาตั้งแต่กำเนิดวัฒนธรรมของพวกเขากินปลากับเขาโดยตรงนะครับฉะนั้นการจับปลากินนี่มาตั้งแต่บรรพบุรุษปลาก็พยายามขยายพันธุ์เพื่อรอเลี้ยงชุมชนให้มีความอบอุ่นอุดมสมบูรณ์มาโดยตลอด นะครับหลังจากเขตเขื่อนทำลายธรรมชาติแล้วเนี่ยแน่นอนครับก็เขื่อนนี่เป็นตัวทำให้ปลาลดลงเป็นจำนวนมากนะครับ
มีแค่นี้ครับที่ปลามันลดลงจำนวนมากเพราะว่าแก่งถูกทำลายแล้วหรือว่าส่วนที่ปลามันจะขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเนี่ยที่มันว่ายทวนน้ำเข้ามาเนี่ยตรงไหนคือตัวสำคัญมันมีอยู่สองแนวใหญ่ๆนะครับแนวหนึ่งนี่ถูกระเบิดแกงครับทำลายธรรมชาติแนวที่สองนี่ปิดเขื่อนกันล่างลำลำน้ำมูลซึ่งเขื่อนนั้นสูงมาก17เมตรนะครับก็ปิดทางเดินของป่าถึงที่สร้างบันไดป่าโจรขึ้นมาบ่สามารถชี้เฮ็ดให้ป่าขึ้นมาว่างใครไรเพราะป่าบ่เคยฮู้บันไดมาก่อนโดยสันสัตว์ทะยานของป่าสิขึ้นมาตามธรรมชาติ